มาถึงช่วงรู้เล่ทันภัยนะครับที่เรามีเรื่องราวภัยสังคมมานำเสนอวันนี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าใครที่กำลังหางานทำนะครับห้ามพลาดเพราะเรามีกลโกงของบริษัทจัดหางานเถื่อนที่ทำทีตั้งโต๊ะรับสมัครงานแล้วก็เรียกเก็บเงินอวดอ้างการันตีว่ารับรองว่ามีตำแหน่งงานแน่ๆสุดท้ายกลายเป็นเรื่องหลอกลวงต้มตุ๋นหลายๆคนครับที่ตกงานแถมยังตกเป็นเหยื่อโจรอีกด้วยเราไปติดตามเรื่องนี้กับคุณสรรสนีมีชูสารครับช่วงรู้และทันภัยกับดิฉันสรรสนีมีชูสารเรื่องราวเตือนภัยค่ำคืนนี้พาคุณผู้ชมไปดูกลโกงของบรรดาบริษัทจัดหางานเถื่อนที่มักแฝงตัวอยู่หน้าโรงงานและหน้านิคมอุตสาหกรรมต่างๆค่ะล่าสุดเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีบริเวณหน้านิคมอุตสาหกรรมนวนครอำเภอคลองหลวงแก๊งในหน้าเถื่อนได้ทำทีตั้งโต๊ะรับสมัครงานแล้วเรียกเก็บเงินอ้างเป็นค่าสมัครและค่าในหน้าการันตีว่าได้งานแน่นอนเราจะมีวิธีสังเกตอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อโจรไปชมจากรู้เล่ทันภัยค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่กวาดล้างบริษัทจัดหางานเถื่อนหน้านิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานีนี่เป็นการกวาดล้างครั้งที่5ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาหลังมีเหยื่อเข้าแจ้งความอย่างต่อเนื่องว่ามีนายหน้าจัดหางานเถื่อนตั้งโต๊ะรับสมัครงานการันตีว่ามีตำแหน่งให้ก่อนจะเรียกเก็บเงินนับพันบาทแต่สุดท้ายไม่มีงานให้ทำเหมือนที่อ้างเจ้าหน้าที่รวบขบวนการจัดหางานเถื่อนได้2รายพร้อมเอกสารการรับสมัครงานจำนวนมากป้ายแสดงหน้าร้านเกี่ยวกับตำแหน่งงานขณะที่บางส่วนไว้ตัวทันหลบหนีไปได้ผมไม่ได้ดีใจอะไรหรอกเราพูดตรงพูดมาถ้าผมไม่ได้งานผมไม่ว่าผมขอแค่เงินผมคืนแค่นั้นผมก็ไม่เอาอะไรเลยเขารับตังค์ไม่ใช่ไหมพันหนึ่งครับเมื่อกี้ตอนนั้นที่เราสมัครกับเขาเขาบอกว่าไงบ้างคะก็เป็นของบริษัทนะฮะเขาฝากงานให้พวกพี่ผมรู้จักเขาพี่ผมแนะนำให้เขาใช่ป่ะผมก็มาสมัครผมก็ไม่รู้อะไรเพราะผมมาจากนั่นแล้วเขาบอกว่าจะไปสมัครบริษัทไหนให้ทวสีแต่ผมไปแล้วแต่เออผมแพ้ทำไม่ได้ให้ไปไอ้ผมก็กลับมาใช่ป่ะแล้วบอกพี่เขาหางานอยู่ในผมแล้วพี่เขากำลังหาให้แบบนี้รู้ไหมว่าเวลามาสมัครงานอย่างเงี้ยหนึ่งเขาเก็บตังค์ไปแล้วเขาบอกบริษัทแอนุมัติไม่ผ่านเงินเราสูญนะครับไม่สูญแล้วเขาเก็บตังค์เราไปเท่าไหร่ครับวันนี้พันหนึ่งแล้ววันนั้นกี่บาทเท่าไหร่ค่าตรวจร่างกาย600แล้วก็ค่าถ่ายรูปค่าอะไรอีกก็ประมาณ700-800ผู้เสียหายจากจังหวัดน่านรายนี้หวังพาตัวเองมาขายแรงงานที่นี่ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครแต่สุดท้ายถูกกลุ่มในหน้าเถื่อนหลอกลวงเช่นเดียวกับเหยื่ออีกรายที่รับว่ามาสมัครงานกับในหน้าหลายบริษัทและเสียเงินจุดละไม่ต่ำกว่า1,000 บาทสุดท้ายเงินก็ไม่ได้คืนงานก็ไม่ได้ทำกลายเป็นเหยื่อโจรเหมือนสอดลูกซ้ำซ้อนครับของเรามีไหมเหมือนว่าตรวจจากที่นี่เสร็จก็ต้องไปตรวจอีกที่นึงก็ไปทางบริษัทก็เรียกตัวลูกเหมือนกันเหมือนตรวจเสร็จใหม่ๆก็ต้องไปตรวจอีกรอบบอกว่าเราไม่ต้องเสียตังค์ซ้ำซ้อนใช่เดี๋ยวตังค์ซ้ำซ้อนเหมือนว่าตอนแรกที่เราได้แน่นอนครับฟรีหมดทุกอย่างฟรีหมดแต่ในความจริงไปถึงบริษัทไม่ฟรีต้องเสียเพิ่มอีกค่าชุดแล้วก็ต้องตรวจโรคค่ารองเท้าเหมือนจ่ายที่นี่เสร็จเหมือนหน้าม้าครับจ่ายที่นี่แล้วก็ไปจ่ายที่บริษัทอีกแล้วก็ไม่การันตีว่าจะได้งานเลยไปสัมภาษณ์ไม่ผ่านก็เหมือนเสียฟรีพฤติการของ18มงกุฎเหล่านี้ปลัดอำเภอคลองหลวงเจ้าของพื้นที่ยอมรับว่ามิจฉาชีพกลุ่มนี้หลอกว่าเป็นตัวแทนจากจัดหางานทำทีมาตั้งโต๊ะรับสมัครงานแบบชั่วคราวเมื่อมีเหยื่อหลงเข้ามาสอบถามจะเรียกเก็บเงินค่าสมัครงานค่าในหน้าค่าตรวจร่างกายและค่าชุดทำงานเป็นเงินหลายพันบาทที่เลวร้ายสุดนั่นคือเป็นการหลอกเก็บเงินโดยตำแหน่งงานไม่มีอยู่จริงใบสมัครงานโรงงานนี้ในปัจจุบันเขาอาจจะไม่ได้รับสมัครแล้วก็มีหลายบริษัทอีกอย่างก็คือกลุ่มคนพวกนี้นี่เป็นฟรีแลนซ์ก็คือเวลาคนมาเดินสมัครงานเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะไปชักชวน
ไปติดต่อชักชวนให้มาสมัครงานกับตัวเองแล้วก็รับสมัครแล้วก็เอาไปส่งให้บริษัทซับคอนแทคที่เขามีสัญญากับโรงงานอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผ่านมาเมื่อถูกจับได้มิจฉาชีพเหล่านี้จะถูกดำเนินคดีข้อหาเปิดให้บริการจัดหางานโดยผิดกฎหมายและไม่มีใบอนุญาตหรือบางแห่งชดใช้ค่าเสียหายคืนให้กับเหยื่อเรื่องก็จบก่อนจะย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกเจ้าหน้าที่ฝากเตือนผู้ที่กำลังหางานทำโดยเฉพาะตามนิคมอุตสาหกรรมหรือรอบๆโรงงานต่างๆให้เสียเวลาสอบถามข้อมูลก่อนว่าบริษัทที่สนใจสมัครงานนั้นมีตัวตนจริงหรือไม่รับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆอยู่หรือไม่ก่อนที่จะสมัครงานเนี่ยก็คือควรจะตรวจสอบที่ตั้งนะครับที่ตั้งสถานที่สมัครงานที่เป็นหลักแหล่งนะครับไม่ใช่โต๊ะม้าหินอ่อนหรือโต๊ะพับที่มันเป็นลักษณะชั่วคราวอันนี้อาจจะถูกหลอกลวงได้หรือกรณีมีการเรียกเก็บเงินก่อนสมัครเป็นค่าสมัครเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะถูกหลอกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เขารับสมัครแล้วบริษัทที่รับสมัครถูกต้องเนี่ยเขาจะไม่มีการเรียกเก็บเงินจนกว่าจะสมัครงานจนกว่าดำเนินการเรียบร้อยจนกว่าได้งานทำมีคำแนะนำจากกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานว่าผู้ที่กำลังหางานทำสามารถไปขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลว่างงานที่จัดหางานจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นการรับสมัครงานที่ถูกต้องและป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อโจรยังมีผู้เสียหายอีกหลายรายที่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเหล่านี้แต่ไม่กล้าแจ้งความทำให้มิจฉาชีพย่ำใจยังคงก่อเหตุไปเรื่อยๆจึงฝากเตือนคุณผู้ชมที่กำลังหางานโดยเฉพาะตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆระวังจะตกเป็นเหยื่อแก๊งในหน้าเถื่อนเหล่านี้ค่ะหากพบเห็นการหลอกลวงลักษณะเช่นนี้สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดหรือโทรศัพท์ไปที่สายด่วนกรมการจัดหางาน1694พบกันใหม่สัปดาห์หน้าเพราะคุณต้องรู้กลโกงรู้ทันเล่โจรกับรู้เล่ทันภัยหลายเรื่องราวนะครับที่นำมาเตือนภัยเราได้รับข้อมูลมาจากแฟนๆรายการของเรามาช่วยกันแจ้งเบาะแสให้ข้อมูลกับทีมงานรู้เล่ทันภัยหากคุณผู้ชมอยากจะแบ่งปันเรื่องราวให้คนในสังคมรู้เท่าทันโจรสามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางต่างๆเหล่านี้ครับ